จริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไทรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโรครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนทุกสาธุชนที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร02-496-1164 02-496-1164 กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนช่วงแรกของรายการครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์หลวงพ่อสังวาลเกมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกๆทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายวันนี้เราก็มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมในรายการธรรมะสว่างใจญาติโยมมีข้อสงสัยหรือปฏิบัติอย่างไรก็โทรมาใส่ถามฝากคำถามไว้ที่ญาติโยมก็ได้เพราะว่ารายการรู้สึกว่าจะเงียบเนาะญาติโยมไม่ค่อยได้โทรมาถามกันพอการปฏิบัติธรรมก็มันก็เหมือนเดิมแหละเหมือนเดิมการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกที่มากมันก็คือเรื่องจิตของเรากิเลสนั่นแหละโลภโกรธหลงเล่ห์เหลี่ยมมันเยอะการปฏิบัติจึงต้องมีครูมีอาจารย์ถ้าไม่งั้นเราก็โดนกิเลสหลอกรู้ไม่ทันเนาะจึงต้องมีการปฏิบัติไงถ้าไม่งั้นเราก็อาจจะทำผิดอะไรก็ไม่รู้ถ้าเรามาปฏิบัติแล้วก็เราจะเข้าใจไม่รู้สงสัยก็ถามได้ไม่มีโทษอะไรนะมีประโยชน์ด้วยถามแล้วเราก็จะได้เข้าใจคนอื่นที่ฟังอยู่ก็จะได้เข้าใจในข้อสงสัยคนเรามันก็มีสงสัยเยอะนะเราต้องปฏิบัติทำสมาธินี่แหละมันจะถึงความหายสงสัยได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราไม่ได้สัมผัสเองก็ยังสงสัยเพราะว่าใจเรายังไม่สงบพอจิตของเราสงบนี่มันก็จะเริ่มเข้าใจธรรมะไปเรื่อยๆจนหายสงสัยหายข้องใจก็เมื่อเห็นจิตของเราเข้าไปรู้จิตเห็นจิตรู้ทันความคิดเห็นจิตเกิดดับนั่นแหละจนถึงขั้นพระอริยเจ้านะโยมที่จะหายสงสัยโดยแท้จริงแต่บรรลุถึงโสดาบันเมื่อไรนั่นแหละหมดความสงสัยไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าเพราะเห็นแล้วไงจะไปสงสัยไงไม่สงสัยในพระธรรมเพราะเห็นรูปเห็นนามเห็นเกิดเห็นดับสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้ทุกข์ก็ละสุขก็ละไม่ยึดไม่ติดจิตก็ว่าง
นั่นแหละเข้าถึงตรงนั้นแหละเข้าถึงความดับมาแหละเราก็ต้องปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเราจะให้ทานอย่างเดียวก็ไม่ได้ยังไม่เข้าถึงมันเข้าถึงปฏิบัติบูชาบูชาพระพุทธเจ้าตอนนี้เราจะบูชาด้วยอะไรด้วยข้าวด้วยน้ำไม่ได้ท่านไม่ได้ฉันแล้วท่านนิพพานแล้วนี่แหละรักษาธรรมปฏิบัติธรรมรักษาธรรมะรักษาวินัยรักษาศีลนี่แหละแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาเนี่ยเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นี่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้อย่างนี้มรรค8ยังมีอยู่มรรคผลก็ยังมีอยู่ให้มีผู้ปฏิบัติตามมรรค8นี่แหละพวกเราก็มาปฏิบัติตามมรรค8กันเนาะว่าเป็นบัตรตามมรรค8ก็ต้องมีศีลศีลนี่แหละเป็นอริยมรรคทำสมาธิสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเอาสมาธิไม่มีสมาธิมันจะมาเจริญปัญญาปัญญาไม่เกิดหรอกวิปัสสนาเข้าไปว่ารู้แจ้งจิตไม่สงบมาเจริญวิปัสสนาปัญญามันก็ไม่เกิดให้ทานก็ต้องให้เป็นอานิสงส์ของทานไม่เท่ากันเพราะความตั้งใจของคนไม่เหมือนกันในการให้ทานเห็นไหมบางคนให้ทานก็หวังจะรวยหวังจะถูกหวยเข้าใจผิดแหละเข้าใจบุญผิดแหละทำบุญจะไปหวังอย่างนั้นมันมีอานิสงส์น้อยมากถ้าจะไม่ได้อานิสงส์เลยเราให้น้อยแต่อยากได้มากไงให้10บาท20บาท100บาทอยากจะถูกหวยรางวัลที่1วันที่2อะไรอย่างเงี้ยโอ้ถูกหวยมันก็ได้เป็นพันแล้วเนาะถ้าหวังไม่ได้หวังเป็นพันหรอกหวังเป็นล้านหวังรางวัลที่1อย่างเงี้ยเห็นมั้ยนั่นแหละเรียกว่าโลภพระพุทธเจ้าให้ตัดให้ละให้ยังไงจะมีอานิสงส์มากล่ะให้ความตนีในใจของเราหมดไปนี่แหละบางคนก็ให้ทำบุญไว้เกิดชาติหน้าจะได้รวยจริงละแต่หวังแค่รวยรวยแล้วพ้นแก่ไหมพ้นเจ็บไหมพ้นตายไหมไม่พ้นแต่ก็ยังได้อานิสงส์ดีกว่าที่ว่าหวังถูกหวยนี่อีกขั้นหนึ่งบางคนก็อย่างเงี้ยทำบุญไว้แล้วจะได้รวยเกิดมาชาติหน้าก็หวังผลของทานแต่ว่าให้เนี่ยเวลาให้เนี่ยเวลาจบก็คือปรารถนาแล้วปรารถนานิพพานนิพพานปฏิโยตุให้ทานเพื่อหวังผลทุกข์นั่นแหละถูกต้องเลยรักษาศีลก็รักษาเพื่อจะพ้นทุกข์ไม่ได้หวังอย่างอื่นไม่ใช่รักษาศีลแล้วจะได้สวยจะได้รวยเพื่อจะได้สมบัติอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันก็จริงอยู่แต่เราก็รู้เพราะว่าเกิดมาแล้วมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายมันไม่พ้นทุกข์ไงแต่ถ้าเราหวังนิพพานเนี่ยมันพ้นทุกข์เราต้องอย่างนั้นหวังทำใจให้เบาให้สบายให้หมดจากตนีมันไม่ดีนี่มันยึดให้ทานเพื่อปล่อยวางเรารักษาศีลแล้วก็รักษาเพื่อปล่อยวางนั่นแหละเรียกว่ารักษาศีลแบบมีมรรคผลรักษาศีลต้องปลดตัวปลดตนมรรคผลถึงจะเกิดนั่นแหละเรียกว่าอริมรรคท่านให้ฆ่าอะไรฆ่ากิเลสเห็นไหมแต่ท่านให้บัญชีนี้ให้ฆ่างดเว้นจากการฆ่าแต่ภาวนานี้ต้องฆ่ากิเลส
ก่อเกิดขึ้นมาต้องฆ่าเนี่ยต้องฆ่าความโกรธด้วยความไม่โกรธไงไม่โกรธนี่แหละฆ่ามันเลยมันจะดับปฏิบัติต้องอย่างนั้นเวลาโลภเกิดก็ต้องอายต้องฆ่ามันโลภมันก็จะดับความหลงก็เหมือนกันถ้ามันเกิดไปหลงอะไรมาหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสมันก็ยึดติดไงความหลงด้วยความยึดติดเรามีสติรู้แล้วก็ละนั่นแหละเป็นการฆ่ากิเลสปฏิบัติต้องเป็นต้องอย่างนั้นนะโยมนี่แหละเราเป็นศิษย์ของตถาคตกิเลสเกิดมาต้องฆ่าให้หมดนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติธรรมจะพ้นทุกข์ได้มันก็ต้องให้กิเลสดับต้องดับกิเลสไงก็ต้องฆ่ามันฆ่ากิเลสนั่นแหละบุญสูงสุดก็คือการฆ่ากิเลสอายกิเลสกิเลสเกิดแล้วอายไม่ใช่ความโกรธเกิดแล้วพยาบาทอีกนั่นเพราะเราก็ไม่ฉลาดติไปผูกโกรธไว้มันดีหรือไงเราผูกมันไว้อะมันไม่ดีผูกไว้ทำไมต้องให้มันไปไกลๆอย่าอยู่ในใจเราเกิดในใจเรามันอายเกิดไม่ได้นะเกิดแล้วต้องอายนั่นแหละคือการปฏิบัติปฏิบัตินี้ต้องอายอย่างน้อยก็มีคุณธรรมของเทวดาแล้วหิริความละอายโอตตัปปะความเพียรกลัวต่อบาปนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นการปฏิบัติธรรมก็คือต้องมีความละอายต่อบาปเพียรกลัวต่อบาปบาปนี่มันสำคัญนะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นตรงนี้แหละโลภโกรธหลงปฏิบัติต้องปลงอย่าไปปลงคอยปลงตัดตัวตัดตนถึงจะพ้นทุกข์ที่ทุกข์ไอ้ตัวตนนี่แหละมันไม่ยอมตัดไปไม่ยอมปล่อยโกรธแล้วก็ไม่อายนั่นตัวตนมากยังไม่อายโกรธหรอกจะมีพยาบาทมากคนโกรธคนโกรธจะมีทุกข์อย่าไปปลูกไว้ต้องปล่อยมันไปอะไรเรียกว่าฆ่าฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุขครับโยมต้องฆ่าหิริความละอายจะเกิดขึ้นมารักษาสิ่งนี้ครับผมขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามสอบถามจากทางบ้านนะครับครับมีด้วยกัน4ข้อถามเป็นข้อๆไปนะครับข้อแรกการทำสมาธินะเราจะภาวนาพุทโธอย่างเดียวได้หรือไม่แล้วอย่างอื่นสามารถที่จะภาวนาได้ไหมคะนอกจากพุทโธภาวนาเนี่ยมันเป็นอุบายสงบใจได้สัมมาอรหังก็ได้ยุบหนอพองหนอก็ได้ก็มีนะภาวนายุบหนอพองหนอพุทโธสัมมาอรหังขอให้ใจสงบอย่างเดียวนะภาวนาอะไรก็เพื่อให้ใจสงบนะโยมพอใจสงบไม่ภาวนาหรอกนะแล้วเราจะรู้เลยอ๋อภาวนานี่เป็นสมมุตินะในที่สุดพอจิตสงบเขาไม่ภาวนานะโยมทิ้งหมดภาวนาแล้วก็ทิ้งหมดเพราะฉะนั้นภาวนาไปถือว่าภาวนาอย่างโน้นผิดภาวนาอย่างนี้ผิดคนถ้าสงบแล้วเนี่ยจะเข้าใจอย่างภาวนาพุทโธเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธไปเนี่ยพอลมเริ่มละเอียดละเอียดละเอียดจิตมันจะหยุดไม่พุทโธแหละเหมือนทิ้งพุทโธเหมือนทิ้งพุทโธบางทีก็เอาเราเลือกพุทโธไว้เนี่ยเอากับเอาพุทโธมามันหยาบพอทิ้งพุทโธไปจิตมาอยู่กับลมหายใจเบาสบายลมก็ละเอียดลึกไป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 เรื่อยๆจนบางทีลมดับไป
ละเอียดจนดับไปเลยละเอียดมากแล้วลมจะดับบางคนบอกพอลมดับต้องรีบหายใจเข้าใหม่รีบสูดหายใจไม่เข้าใจไงลมดับไม่ตายภาวนาลมดับนั่นแหละเหมือนกับต่ออายุให้เลยโรคภัยไข้เจ็บจะหายได้นะเนี่ยแต่ถ้าคนฟุ้งซ่านสิลมมันหยาบลมจะร้อนลมจะหยาบลมจะหยาบมากเลยนั่นแหละทำให้เกิดโรคภาวนายะถือเมื่อก่อนก็อย่างนี้แหละเมื่อก่อนอาตมาก็เคยจะเห็นใสชัดเลยโอ้เป็นอย่างนี้เองพอภาวนาพุทโธพุทโธนี่แหละแต่ก็เห็นนะเมื่อก่อนก็เห็นตลอดแหละบางทีสวดมนต์เนี่ยสวดไปเนี่ยจิตไม่อยากสวดแหละมันสงบพอสงบพอหยุดสวดมันก็จะนิ่งก็จะเบาละเอียดพอจิตสงบแล้วมันจะไม่อยากทำอะไรทั้งหมดเลยภาวนาพุทโธพุทโธไปพอจิตมันละเอียดขึ้นจะทิ้งพุทโธเดี๋ยวไปดึงเอาเราลือพุทโธแล้วเอาพุทโธมาจิตก็หยาบมันก็ไม่เอาพุทโธอีกไม่เอาพุทโธโอ้ไม่ได้แหละไปเอาพุทโธมาไม่ได้หยาบทิ้งโยมพอละเอียดแล้วทิ้งภาวนาอะไรก็ทิ้งหมดตอนที่เข้าห้องก็ใช้ยุบหน่อพองหน่อกำหนดดูลมหายใจทำอะไรหน่อหมดเปลี่ยนหมดเปลี่ยนพอต้นตำรับของหน่อพอจะกระสอนว่าเอานะหน่อใช้หน่อนะเปลี่ยนจากพุทโธมาเป็นหน่อลมเข้าก็หน่อลมออกก็หน่อพุทโธไม่เอาแหละยกอะไรก็หน่อหยิบอะไรก็หน่อหยิบหน่อยกหน่อย่างหน่อเหยียบหน่อผูกหน่อกดหน่อเก็บก็เก็บหน่ออะไรจะภาวนาก็ใช้หน่อหมดเลยดูลมหายใจดูซึ่งท้องพองท้องยุบท้องพองท้องยุบนี่พอจะเห็นต้องใช้เวลาเหมือนกันนะโยมแต่ว่าเราภาวนาพุทโธเราสงบมาแล้วเนี่ยพอหลวงพ่อบอกให้มาดูลมหายใจก็เห็นเลยพอจิตสงบจะเห็นเองแต่ใหม่ๆดูยังไงก็ไม่เห็นต้องใช้ธนะมาจับมาคลำดูออมันก็ท้องมันก็พองก็ยุบเฮ้ยเราทำไมกำหนดท้องพองท้องยุบไม่เห็นออมันไม่สงบนี่เราพอเข้าห้องนี่เราจิตสงบอยู่แล้วปกติก็นั่งภาวนาสงบอยู่แล้วพอท่านให้กรรมกำหนดดูลมหายใจไม่ต้องเอามือจับหรอกเห็นชัดเลยยิ่งสงบยิ่งชัดยิ่งสงบยิ่งชัดยิ่งสงบยิ่งชัดพอสงบมากๆเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตนั่นแหละเห็นกายเห็นจิตเห็นความคิดนั่นแหละจึงจะใช้ได้โยมภาวนาถ้ายังไม่เห็นจิตเนี่ยยังใช้ไม่ได้ภาวนาต้องเห็นจิตแวบไปไหนต้องรู้ละรู้เจอรู้ปล่อยรู้วางเนี่ยจึงจะเห็นจิตว่างเห็นความคิดนั่นแหละจะเห็นจิตว่างถ้าไม่เห็นความคิดจะไม่เห็นจิตว่างแล้วไม่สงบไงแล้วสงบมันต้องเห็นกายก็ชัดเห็นชัดเคลื่อนไหวในรู้แวบไปไหนรู้แวบไปไหนรู้จิตแวบก็รู้กายแวบไปก็รู้เนี่ยนะทำสติให้เป็นมหาสติไงท่านว่าให้เป็นมหาสติที่เกิดไม่ดับเรามีอะไรเกี่ยวเนื่องกับหลวงพ่อที่พูดเมื่อสักครู่นี่ครับข้อที่สองโยมก็ถามมาว่านะโยมได้ยินมาว่าลมหายใจหยาบกายหยาบนะคำว่าหยาบในการภาวนาเนี่ยมันคืออะไรครับให้หลวงพ่ออธิบายด้วยอ๋อครับไอ้อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะว่าพอภาวนาไปเนี่ยเราใหม่ๆเนี่ยยังหยาบอยู่ภาวนาได้ใช้พุทโธก็ได้ใช้อะไรก็ได้ครับจะไม่ขัดกับใจพอภาวนาไปเนี่ยลมเขาจะเริ่มเปลี่ยนแหละลมมันเริ่มละเอียดจะยังพุทโธได้อยู่อย่างละเอียดไม่มากยังพุทโธได้อยู่พอละเอียดลมเริ่มจะดับเนี่ยเขาจะทิ้งพุทโธทิ้งโดยอัตโนมัติเลยเขาจะทิ้งใหม่ๆเราไม่รู้เราผิด
ดับสิ้นพุทโธเราก็ผิดมันเนี่ยเขากลับเอาดึงเอาพุทโธมาพุทโธพุทโธอีกมันก็หยาบเอ๊ะพุทโธพุทโธไปแล้วเดิมก็ละเอียดลงละเอียดลงก็สิ้นพุทโธอีกเอามาอีกก็เป็นเหมือนเดิมอีกเอ๊ต้องทิ้งเนี่ยคนเขาเราก็ทิ้งเลยไม่ได้แหละไม่เอาพุทโธแล้วก็ดูลมหายใจไปงั้นดูลมละเอียดไปละเอียดไปละเอียดไปโอ้ได้ผลเนาะละเอียดไปละเอียดไปต่อไปลมจะละเอียดจนหมดลมจนลมดับนั้นละเอียดสุดแหละบางทีจะอยู่ได้นานๆจนกว่าจะถอนมาเองแล้วเราจึงจะพุทโธใหม่พอจิตมันเริ่มออกนอกอ่ะเราก็เอาพุทโธมาภาวนามากำหนดพุทโธไว้ที่ลมหายใจนั่นแหละใช้ได้แต่บางทีเนี่ยภาวนาลมหายใจพุทโธไม่อยู่พุทโธก็ยังไม่ไหวก็ให้นับด้วยไหมลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธนับหนึ่งลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธนับสองนับไปเงี้ยจนถึงสิบแล้วก็เริ่มใหม่หรือถอยกลับมาก็ได้ถอยมาลมหายใจพูดเข้าพูดลมหายใจออกโทนับ9แล้วก็ถอยมาเรื่อยๆมาพุทโธ8พุทโธ7พุทโธจนมา1ถึง1จาก1แล้วก็ไล่ขึ้นไปพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3พุทโธ4ไล่ไปถึง20แล้วก็ถอยกลับมาให้มาถึง1ใหม่นั่นเนี่ยถอยกลับไปกลับมาเนี่ยนานเท่าไรก็ได้บางทีสงบอย่างนี้บางคนใช้ลมหายใจก็อยู่แหละถ้าลมหายใจอยู่ก็ไม่ต้องพุทโธบางคนภาวนาพุทโธไม่ได้ไม่ถูกกุจริตก็ใช้กำหนดลมหายใจแต่บางคนนี่มันฟุ้งซ่านมากก็ต้องนับช่วยบางคนได้ผลเลยสงบเลยนับไปพอสงบไม่ต้องนับสงบเป็นไม่ต้องนับถ้าจิตอยู่แล้วมันจะนับไม่ต้องไปทำอะไรทั้งหมดนะเขาจะละไปเองโดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติก็ดูธรรมชาติต่อเราละได้แหละละภายนอกได้แหละอารมณ์เข้ามาสู่ภายในแหละเขากำหนดดูลมหายใจนั่นแหละลมหายใจตอนนี้จะละเอียดละพี่ถามว่าไงนะก็ว่าอะไรนะคือจะข้อมึกสักครู่นี้นะครับก็ถามว่าคือความหมายของคำว่าหยาบครับหลวงพ่อว่าคืออะไรหยาบก็คือลมหายใจนี่แหละลมหายใจหยาบครับกายละเอียดเพราะกายเบากายจะเบาละเอียดนั่นก็คือมีความสุขกันเลยจิตเบากายเบาจิตเบาเนี่ยอาการของปิติเกิดอย่างนี้สมาธิก็เหมือนกันยิ่งสงบยิ่งเบายิ่งสงบยิ่งเบากายเบาจิตเบากายเบาจิตเบาเนี่ยละเอียดไปเรื่อยๆแต่บางทีก็มีนะละเอียดไปถอนกลับมายาบอีกลมหายใจเป็นบางครั้งเป็นอย่างนั้นพอละเอียดลงไปก็ลมหายใจกลับมาอีกลมหายใจกลับมาหยาบมากเลยหยาบเรากำหนดก็ละเอียดลงละเอียดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ถอยออกมาอีกพอละเอียดยังไม่ดับก็ถอยกลับมาอีกหยาบอีกหยาบแล้วก็หยาบมากเลยแล้วก็ละเอียดลงแต่จิตไม่ได้ออกไปอื่นนะที่กระลุยดูกระลมหายใจที่หยาบแหละเรากำหนดดูไปดูละเอียดลงเข้าไปละเอียดมากกว่าเก่านักเข้าสองครั้งสามครั้งจะนิ่งวิ่งไปเลยอย่างนี้ก็มีเขาเป็นเขาปรับยังไงไม่ทราบก็เจอบ่อยเหมือนกันสงบไม่เหมือนกันความสงบนี้ไม่เหมือนกันเป็นบางครั้งเป็นบางคราวบางทีเราภาวนาแบบสบายๆไปบางทีต้องต่อสู้ความง่วงมือง่วงมากแล้วก็สู้ง่วงไงก็สู้ยอมตายว่างั้นยอมไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนไม่ยอมโอ้เวลามันดับไปอีกอย่าง
โอ้ง่วงเต็มที่เนี่ยไม่ไหวแล้วยอมแล้วโอ้โหนั่นแหละข้ามเลยยอมก็ไม่ยอมเห็นไหมเสร็จแล้วพอเราจะยอมนิวรณ์มันละกลับยอมดับดับสว่างจิตเป็นอัปปนานิ่งสว่างเกิดนิมิตเกิดแสงสว่างอย่างเงี้ยมันก็มีภาวนาไปสนุกเขาจะไม่เบื่อไงคนเข้าถึงความสงบแล้วจะไม่เบื่อเพราะมีอะไรให้ดูมีอะไรให้เล่นมันมีความสุขอ่ะมันมีความสุขผมเข้าใจนะโยมนะครับกายหยาบก็มีใจกายละเอียดก็มีครับเนี่ยภาวนาแล้วมันจะมีจะเห็นจิตหยาบก็มีจิตละเอียดก็มีอย่างที่ว่าอ่ะอืมภูมิปรับต่อไปข้อต่อไปครับหลวงพ่อครับก็คุณโยมก็จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องหลังความตายนะก็จะสอบถามว่าคนเราตายแล้วอะไรก็เอาไปไม่ได้นะคุณโยมเขาเคยเห็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับเขามีประเพณีเผาบ้านเผารถตึกเงินทองอะไรเหล่านี้นะฮะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่กระทำเนี่ยจะถึงผู้ตายไหมฮะคุณโยมสอบถามมันจะถึงได้ยังไงโยมคนตายจะถึงได้ก็บุญนี่แหละบุญเท่านั้นไม่ใช่คนตายแล้วก็บางทีก็มีบางทีมันถ้าทำอย่างนี้เขาทำให้คนศาสนาอื่นทำให้คนอื่นไม่เข้าใจนะบางทีก็ทำต่อๆกันไปเอาข้ามเอาน้ำไปวางที่ข้างโรงพ่อแม่ตายหรือญาติตายกินข้าวนะงั้นอย่างนี้หรือว่าคนตายยังกินข้าวจะกินได้ยังไงละโยมที่พระพุทธเจ้าให้ทำบุญเนี่ยนะที่ให้ทำบุญเนี่ยฟังเทศฟังธรรมให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อเป็นบุญไงโยมทำให้เกิดบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เห็นไหมเขาเรียกอุทิศส่วนน้ำอุทิศเขาเรียกว่าอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายได้เป็นงานโยมเข้าไม่ถึงพุทธศาสนาเนาะถ้าทำอย่างนั้นนะเราเห็นว่าเราเป็นศาสนาพุทธเขามาถามอย่างนี้ตอบไม่ได้ก็ตอบไปอย่างที่ทำมันมันก็ทำให้คนอื่นไม่เข้าใจในพุทธศาสนาอีกมันไม่ได้หรอกโยมนี่มันไม่ได้ทำความไม่ถูกทางคำสอนของพระศาสดาเราพุทธเจ้าให้ทำบุญการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือการร่ำไรรำบรรยังอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวพุทธเจ้าไม่ร้องไห้ไม่เศร้าโศกนะถ้าคิดถึงก็ทำบุญทำใจให้สงบนั่นแหละจะเป็นประโยชน์กับคนตายเราก็เป็นประโยชน์กับคนกับเราด้วยนะใครตายญาติตายพี่น้องตายคนที่เรารักนั่นแหละเขาต้องการบุญร้องไห้ไม่ได้บุญที่ไหนแล้วไม่ได้บุญภาวนาให้ฐานให้มีปีติน้ำตาไหลนั่นแหละและอุทิศให้ได้บุญมากเลยนั่งสมาธิจนมีปีติสงบน้ำตาไหลและอุทิศให้นั่นแหละได้บุญมากจะถึงได้ก็ตรงนี้แหละบุญมากนี่แหละจะถึงได้นะต้องบุญอย่างเดียวที่เผาไปให้จะได้บุญไหนแล้วใครจะมีความสุขบ้างเราที่ทำนะเราก็ถามแบบลงๆไปอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกทางพุทธศาสนาก็ถูกของเขาไม่ถูกของเราเราเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักนะเอาคำสอนทางพระศาสดาเป็นหลักเรียกว่าบุญบุญคืออะไรคือความสุขทำความสุขให้คนอื่นแล้วเราก็สุขด้วยอย่างเราให้ทานเนี่ยเราก็มีความสุขคนที่รับทานจากเราไปก็มีความสุขผู้ให้ย่อมเป็นที่รักไงเราให้เขาก็รักเรานะไม่มีใครเกลียดหรอกคนให้แต่คนมาขโมยที่มีแต่คนเกลียดแค่รู้เท่านั้นว่าคนนี้ชอบขโมย
ใครก็เกลียดแล้วใครก็ไม่อยากให้เข้าใกล้แล้วไม่อยากให้เข้ามาบ้านแล้วไม่อยากเอาพวกปลอมเป็นพวกเป็นเพื่อนแล้วขี้เกียจก็ดีขี้โกรธก็ดีไม่มีใครชอบหรอกโกรธมีใครชอบแล้วน่าเกลียดจะตายเราต้องอายที่ถูกต้องนะผมจะเข้าใจน้องครับหลวงพ่อครับต่อไปครับมีคำถามจากพระอาจารย์สรยุทธครับจากกำแพงเพชรครับท่านสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการภาวนาครับหลวงพ่อท่านถามว่าในช่วงที่ท่านนั่งภาวนากำหนดจิตแล้วระยะหนึ่งนะเกิดจิตฟุ้งซ่านนะคิดไปในเรื่องอดีตต่างๆที่ผ่านมานะครับครับก็อาจารย์ท่านก็เรียนถามเพราะว่าจะใช้ทำข้อใดมากำหนดให้สงบลงได้ก็คือมีอะไรมากำหนดให้สงบเกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์ท่านคิดเรื่องอดีตครับอดีตเป็นของผ่านมาแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงท่านให้ถามจิตให้เป็นหนึ่งตัดอย่างเดียวตัดมาสภาวะนาเหมือนเดิมนั่นแหละนะปลงต้องปลงต้องตัดใจมันเอากลับมาได้ไหมเราถามมันไอ้คิดไปทำไมคิดถึงอดีตคิดทำไมมันผ่านไปแล้วมันก็เลิกแล้วไปแล้วลบไปแล้วจบไปแล้วถ้าเราเอาอดีตมาเป็นอารมณ์อีกอารมณ์ก็เป็นยังไงแหละมันก็ไม่สงบจิตเป็นหนึ่งก็คือตัดจิตไม่คิดไม่นึก มีความรู้สึกไว้ในกายมันก็สงบได้มันฟุ้งซ่านเนี่ยมันฟุ้งจริงๆนะเมื่อก่อนผมก็เหมือนกันครับท่านมาบทใหม่ๆนี่โอ้ยภาวนาไม่ได้เลยคิดถึงแฟนบวชมาบวชเนี่ยเพื่อจะกลับไปแต่งงานกับแฟนเขาบอกให้ไปขอเราไปอยู่บ้านเก่าแล้วเราก็อยากให้ไปขอแต่งงานเราก็บอกว่าไม่ได้หรอกยายก็บอกว่าต้องบวชเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเป็นลูกผู้ชายต้องได้บวชได้เป็นญาติกับศาสนาว่างั้นพ่อแม่พี่น้องก็จะได้บุญด้วยไม่ได้นะเพราะเจอแกเมื่อไรแกพูดนั่นแหละไปเยี่ยมไปหาไปกราบไปไหว้แกก็จะพูดอย่างนั้นเราไม่ได้สอบอะไรแต่มีความรู้สึกกวนในใจมันฝังใจนะตั้งแต่เด็กเลยนะท่านบอกไว้ตั้งแต่เรายังเด็กนะยังพอรู้เรื่องเลยละพูดทุกครั้งแกพูดอยู่อย่างนี้นะมันก็เลยฝังอยู่ในใจไงฝังในใจเลยบอกจะแต่งงานบอกไม่ได้เราจะต้องขอบวชก่อนโอ้คนเรานึกแปลกว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ดูไม่ได้เหมือนไม่รักมากนะพอเราจากเขามาเนี่ยกลับมาเราอยู่ที่กรุงเทพเนาะเราอยู่สุพรรณเนาะมันกลับไปเราไม่รู้ตัวเลยนะว่ามันคิดถึงเขาไปนอนบ้านพี่สาวกลิ้งไปกลิ้งมาพี่สาวก็ดูท่าแล้วมึงจะตายหรือไงเนี่ยอ้าวเราก็รู้ตัวทำไมพี่พอมึงนอนกลิ้งไปกลิ้งมาดูมันหาดมึงจะตายเนี่ยมึงจะไปบวชมึงจะไม่ได้บวชจะบังเนี้ยมึงอะไปเลยมึงรีบไปเลยไปหาหลวงพ่อสนองเลยอ๋อรึเสร็จก็ต้องรีบไปหาหลวงพ่อสนองต่อไปหาหลวงพ่อสนองแล้วก็ท่านก็ใหม่ๆแล้วก็สอนบ้างนิดหน่อยยังไม่รู้อะไรยังแอบไปหนีเที่ยวอีกนะไปเที่ยวกลางคืนอีกไปค้างนอกมาอีกคืนนึงหลวงพ่อรู้เลยกลับมาอ้าวทรงมาดิเคลียร์มาแล้วมาปลงผมท่านรู้นี่ก็เลยปลงผมเลยไม่ออกเที่ยวเลยอายหัวโล้นก็เลยไม่ออกเที่ยวท่านก็สอนภาวนาอีกท่านก็เน้นเราภาวนามากขึ้นเลยตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะเป็นพระขาวโกนหัวอยู่วัดแล้วภาวนาพุทโธโอ้ยไม่อยู่หรอกเอาม้วยมันดึงอยู่นั่นเองพุทเราก็พุทโธม้วยก็ดึงไป
เอาแล้วก็เอาพุทโธดึงมาก็โธก็อยู่งั้นแล้วโหพุทโธดึงไปอมวยดึงมาก็อยู่อย่างนั้นดึงกันไปดึงกันมาพุทโธพัดท่าอมวยดึงไปแพ้อมวยซะแล้วแต่เราไม่ยอมนะเอ้าวันนี้ไม่ยอมหรอกแพ้ก็แพ้ไปก่อนเดี๋ยวเราต้องเอาให้ได้เอาภาวนาไปภาวนาไปเริ่มดีขึ้นก็ภาวนาเหมือนเดิมนั่นแหละก็คิดถึงเหลือมวยนั่นแหละอีกก็คิดอยู่งั้นแหละนักเข้านักเข้าได้ประมาณสักพอเริ่มบวชพอเริ่มบวชเนี่ยภาวนามากขึ้นเพราะเราเป็นพระแล้วเนี่ยสำรวมมากขึ้นเวลาฉันเวลาอะไรหลวงพ่อเขาสอนให้กำหนดพิจารณาอาหารฉันข้าวเขาต้องกำหนดให้พิจารณาอาหารก็สำรวมมากเป็นพระเนี่ยก็อุบัติไงแต่คิดจะบวชไม่นานหรอกเดี๋ยวเราบวชไม่นานเดี๋ยวเราก็ตึกแต่จะทำให้ละเอียดทำให้ได้บุญมากที่สุดเลยบวชน้อยจะเอาบุญให้มากแต่จะบวชไม่ขี้หวานหรอกพยายามทำให้เรียกว่าไม่ผิดเลยพยายามสำรวมไม่ผิดเลยภาวนาก็เอาเต็มที่ไม่ยอมนอนเขานอนกลางวันเราก็ไม่นอนเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมเอาบุญมากๆไงเดี๋ยวจะสึกแล้วภาวนาไปน่าจะไม่ถึงเดือนนะเอ๊ะเอาม้วนเองไปไหนแล้วเนี่ยจิตมันเริ่มคงจะเริ่มสงบอ่ะเนาะจิตมันจะเริ่มสงบมันเริ่มสงบเลยมันเริ่มดีขึ้นเราก็เดินตรงรมนั่งสมาธิสำรวมระวังนะคะนะคะมาดูอมวยภายในเนี่ยไม่คิดถึงแล้วเริ่มไม่คิดถึงแล้วนานๆนะคะนะคะมันจะไม่คิดถึงเลยอ่ะก็จะว่าโอ้กลับมาหายายจะกลับมาหายายก็เชื่อว่าจะมาดูกับเขาคิดว่าดูว่าใจเราจะสึกอย่างคิดจะสึกอยู่นะหลวงพ่อสนองยังไม่กลับจากทุนดงเลยไม่มีใครอยู่ก็ลองกลับกลับมาโอ้มาเจอยายบวชเนี่ยบวชให้แม่แกสักพรรษาหนึ่งนะบวชให้ยายให้ตากับยายพรรษาหนึ่งนะแล้วก็ปวดตัวเองอีกสักสามพรรษานะแล้วค่อยสึกโอ้โหเราจะมาสึกยายเอาผู้สามพรรษาเนี่ยก็ดูพอดีหลานตายพี่สาวเศร้าหมองโอ้ยเศร้าเพิ่งตายใหม่ไงเราก็ไม่รู้หรอกอยู่ไกลกันก็เผาไปแล้วโอ้เราสลดใจนะสมาธิมันเป็นไปได้นะเป็นไปได้ทำให้ลืมอมวยได้เห็นพี่สาวแบบเศร้าโอ้เราก็สลดใจนึกสลดใจโอ้โหพี่สาวแบบทุกข์นะหลานเราตายเนี่ยทุกข์เหลือเกินนะจิตมันก็เป็นไปนะอ้าวไม่สึกก็ไม่สึกเนาะก็เลยกลับมากลับไปวัดอีกกลับไปวัดเขาสมีอีกมันก็ห่างกันไกลนะที่บ้านใหญ่วัดเขาสมีเนี่ยประมาณสัก30กว่ากิโลอ่ะ30-40โลอ่ะ40โลเลยนั่นแหละโยมมันตั้งแต่นั้นแหละมันไม่คิดถึงแล้วเราก็ภาวนาเข้านะภาวนามันจะสงบขึ้นสงบขึ้นเนี่ยสำคัญนะภาวนาเนี่ยต้องทำให้จริงทำให้ต่อเนื่องขี้เกียจไม่ได้ต้องขยันทำไปให้มันเข้าสู่ความสงบเถอะไอ้ตัวขยันจะมาเองปิตินี่แหละปิตินี่ทำให้ขยันครับหลวงพ่อครับครับยังมีคำถามจากทางบ้านครับจากกทม.ครับหลวงพ่อก็สอบถามเรื่องการเจริญภาวนาคุณโยมสอบถามว่าการนั่งภาวนาการเดินจงกรมการยืนสมาธิและการนอนภาวนาเนี่ยอย่างไหนจะสงบกว่ากันคะคุณโยมได้สอบถามมันสงบได้เหมือนกันทุกอิริยาบถนั่นแหละโยมเนี่ยการปฏิบัติมันต้องยืนเดินนั่งนอน
ควบคู่กันไปเลยครับควบคู่กันไปเลยต้องทุกอิริยาบถนะแต่ว่าอิริยาบถไหนที่เราทำมากมันก็สงบเหมือนกันสงบนานเพราะเราภาวนามากกว่ายืนภาวนามากกว่าเออมันก็จะไปสงบตรงเราภาวนาแบบนั่งเนี่ยหรือยืนเนี่ยหรือเดินตรงกลมเนี่ยเดินตรงกลมมันก็สงบแต่มันไม่สงบถึงอัปปนาสมาธิอัปปนานี่ต้องนิ่งเลยนะแต่ว่าเดินตรงกลมนี่ก็สงบกันอุปจาระเดินไปมันเริ่มเบาเริ่มสบายเริ่มสงบก็เดินไปได้เรื่อยๆเดินไปเรื่อยถ้าอยากจะให้จิตมันสงบดิ่งนิ่งเป็นอัปปนานี่ต้องนั่งหรือยืนเฉยพอลมหายใจเริ่มละเอียดละเอียดละเอียดมันเริ่มไม่อยากเดินเองอะเริ่มไม่อยากเองอะไรก็หยุดได้เอาไปหยุดกำหนดดูกายส่วนใดส่วนหนึ่งดูลมหายใจก็ได้ดูกายที่ยืนอยู่ก็ได้ดูกายยืนอยู่ดูลมหายใจดูกายยืนอยู่เนี่ยลมหายใจกับกายเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะมันกายเหมือนกันแหละลมหายใจก็มันออกมาจากร่างกายเรานี่แหละพอสงบแล้วมันจะเห็นทั้งลมหายใจเห็นทั้งกายเคลื่อนไหวและจะเห็นใจนึกคิดนี่แหละความสงบเนี่ยจะทำให้เห็นจิตเนี่ยถ้าไม่งั้นไม่เห็นธรรมนะไม่เห็นพระพุทธเจ้านะถามไปเถอะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตถ้าอยากเห็นพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติธรรมนี่แหละเข้าถึงนิโรธเมื่อไรนั่นแหละจะเห็นแหละแต่สำคัญนี่ยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าหรอกไม่ได้เห็นจิตของพระพุทธเจ้าเห็นแต่อารมณ์ของฌานฌานเนี่ยก็อยู่ขั้นแค่ยังไม่มันยังไม่เข้าถึงจิตนะยังไม่เข้าไปเห็นจิตรู้จิตเห็นจิตนะเพราะฉะนั้นต้องให้ถึงนิโรธกับอารมณ์ของฌานนี่คนละอย่างกันเลยนะเราภาวนาเนี่ยมันสงบไม่เหมือนกันความสงบนี่สงบไม่เหมือนกันภาวนาไปแล้วก็จะเข้าใจจะรู้เองเข้าถึงความดับเนี่ยเข้าถึงนิโรธจริงๆเนี่ยหมดความสงสัยหมดความสงสัยเลยพอดับปุ๊บอารมณ์มันจะต่างกันบางทีเราภาวนาเนี่ยสงบวิตกวิจารปิติสุขเอกตาดิ่งนี่ก็อารมณ์อย่างหนึ่งสงบมีความสุขอย่างหนึ่งสงบในขั้นฌานในขั้นสมาธิอย่างเงี้ยไม่เหมือนกับนิโรธนิโรธคือความดับจะเห็นจิตเฉยดับปุ๊บจิตเฉยจะเห็นจิตเฉยคิดก็เฉยนึกคิดเฉยพูดก็เฉยอะไรก็เฉยถ้าอยู่ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็คือไม่ดับเลยก็จะเห็นเฉยอย่างนี้จะเห็นเฉยตลอดอย่างนี้แต่ที่เห็นมันดับได้ที่เฉยละเอียดเนี่ยดับไปแต่ความรู้สึกใหม่เกิดขึ้นคือสตินี้จะมีเฉยอยู่แต่ไม่ใช่เฉยแบบเกลี้ยงสะอาดหมดจดอย่างนั้นแต่เห็นเฉยใจเฉยกำหนดเมื่อไรก็เห็นเฉยแต่สตินี่จะมีสติอยู่ตลอดเห็นจิตเฉยเห็นกายไหวเห็นใจไวเห็นใจเฉยก็ยังมีนะบางทีตาเห็นรูปชอบชัง
ก็เห็นเห็นแล้วก็เฉยชอบก็เฉยชังก็เฉยแต่มันยังชอบมันยังชังอยู่แต่ต้องมีเฉยเห็นเห็นทั้งชอบเห็นทั้งชังชอบก็เห็นชอบเฉยชังเฉยชอบเฉยชังเฉยมันไม่มีเพลินเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ได้เห็นอย่างนี้ไม่เห็นเฉยแล้วจะถามเฉยแต่ไม่เห็นเฉยอย่างนี้แต่เมื่อดับคราวนั้นเนี่ยหายสงสัยหายสงสัยโดยสนิทใจเลยเพราะยังไงล่ะกายไหวใจเฉยก็เห็นใจนึกคิดก็เห็นก็เห็นเฉยอีกใจนึกใจคิดก็เห็นเฉยแต่ว่าเห็นได้อยู่ไม่นานไม่กี่นาทีก็ดับไปไม่ได้จดจำว่าแต่ดูว่าไม่นานแต่ว่าเห็นชัดเจนแต่ตั้งแต่วันนั้นก็เนี่ยสติไม่เคยดับเป็นมหาสติอยู่อย่างนี้ตลอดเป็นปี2ปีจะ2ปีแล้วก็อยู่อย่างนี้นอกจากหลับหลับก็ไม่เห็นเพราะตื่นมาก็ต้องเห็นกายเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตที่เห็นกายเคลื่อนไหวจะชัดเจนเห็นจิตเฉยก็เห็นชัดเจนราชันข้าวจะทำอะไรก็ตามเมื่อก่อนไม่เคยเห็นจิตเฉยตอนนี้แม้แต่เราชันข้าวเนี่ยก็เข้าใจมันเฉยได้เมื่อก่อนไม่เคยเห็นตั้งแต่นั้นมาเป็นอย่างนี้ตลอดการชันอาหารก็แยกจิตได้เห็นจิตเฉยจิตเบาจิตสบายจะเป็นงานตลอดเป็นงานตลอดกิเลสยังมีแต่น้อยตัวตนก็นั่นแหละที่เห็นกระทบมันแหละก็เห็นแล้วก็ละก็เห็นเฉยเห็นชอบมันก็เฉยเห็นชังมันก็เฉยอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนี้ตลอดไม่ดับจิตที่เพลินไม่เห็นจิตไม่มีแล้วหมดเวลาก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอพักสักครู่จากนั้นกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพร ถึงญาติธรรมทุกท่านเรื่องการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณและระบบออกอากาศของสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999วัดสังฆทานจะทำการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณการออกอากาศจากระบบ C แบนด์เป็นระบบ KU แบนด์เพื่อให้การรับชมมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและสามารถเข้าถึงผู้ชมทางบ้านได้มากกว่าเดิมโดยมีการปรับเปลี่ยนดังนี้ท่านที่ติดตั้งจานดาวเทียม PSI หรือจานดำชนิดหัวรับ2ระบบ C แบนด์และ KU แบนด์หรือจานดำที่มีหัวรับหัวเล็กและหัวใหญ่ในจานเดียวกันให้ท่านเปลี่ยนจากช่อง PSI 231
เปลี่ยนเป็นช่อง PSI 119เท่านี้ท่านก็สามารถรับชมรายการต่างๆของทางสถานีได้ตามปกติท่านที่ติดตั้งจานดาวเทียม PSI หรือจานดำชนิดหัวรับสัญญาณ1ระบบ C แบนด์จะไม่สามารถรับชมได้ให้ท่านทำการเปลี่ยนจานรับสัญญาณใหม่เป็นระบบ KU แบนด์หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านจานดาวเทียมทั่วไปในระบบ KU แบนด์สามารถรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999วัดสังฆทานได้เช่นจานแดงจานเหลืองจานส้มเป็นต้นทั้งนี้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999จะทำการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณใหม่ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรายการต่างๆและข่าวสารประชาสัมพันธ์ของวัดสังฆทานและสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานได้จากช่องทางรับชมดังนี้ Facebook YouTube ชื่อเพจสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานและชื่อเพจวัดสังฆทานหากมีปัญหาด้านการรับสัญญาณท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961163 024961164ได้ทุกวันในเวลาราชการขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สุขญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นญาติธรรมของวัดสังฆทานที่ติดตามรายการของวัดมาโดยตลอดวันนี้เราก็จะมีความวิตกกังวลมีความทุกข์ใจกันมากเรื่องสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของโรคติดต่อทำให้เรานั้นไม่เป็นอันต้องใช้ชีวิตเป็นปกติอันนี้ก็เราก็ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาปกติมันไม่ใช่อะไรที่มันไม่เคยเกิดแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจว่าประเทศเราเนี่ยจะต้องรับผลกระทบฉะนั้นเราก็ต้องมีหลักเมตตาว่าประเทศอื่นเขาลำบากยิ่งกว่าเราเราแค่ผลกระทบเล็กน้อยฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปตื่นตระหนกตกใจอะไรกันมากใช้ชีวิตประจำวันของเราตามปกติทำใจของเราให้สบายนะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำใจให้ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายเพราะว่าสิ่งนี้มันป้องกันได้นะงั้นคนเราเนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นได้มันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความสุขเกิดขึ้นได้มันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนเชื้อโรคเหมือนกันมันก็มีชีวิตนะมันก็มีอายุของมันมันเกิดขึ้นมันอยู่มันตั้งอยู่มีชีวิตอยู่แล้วมันก็ไปนะถ้าเรารู้จักหลักของการป้องกันอย่างที่ทางการเขาแนะนำให้เราต้องรู้จักความสะอาดนะไปไหนมาไหนก็ถ้าเป็นไปได้ก็มีพวกแอลกอฮอล์เจลเข้าห้องน้ำหรือจับต้องสิ่งของที่สาธารณะเนี่ยเราก็ต้องใช้แอลกอฮอล์หรือเจลฆ่าเชื้อซะก่อนแล้วก็สำคัญที่สุดตาและปากของเราเนี่ยมันเป็นทางของเชื้อโรคหรือว่าการสัมผัสเนี่ยฉะนั้นถ้าเราไม่เอามือที่เปื้อนสกปรกป้ายตาไว้จะใส่ปากกันเลยประเภทนี้มันก็คงไม่ติดโรคแต่คิดว่าคนที่ติดก็ถือว่าเขาทำกรรมเขาไม่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วก็ไม่มีภูมิคุ้มกันของบุญนะฉะนั้นถ้าเรามีบุญแล้วเนี่ยโยมไปไหนก็รอดปลอดภัยนะฉะนั้นเราให้เชื่อเดี๋ยวว่าบุญเนี่ยรักษาเราได้นะบุญนี่นำพาให้เรามีแต่ความสุขแต่ถ้าเราไม่คิดแสวงหาบุญกุศลนะทำบุญแล้วเราไม่ฉลาดที่จะรักษาบุญไว้ได้นะเวลามีเหตุเพศภัยอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่มีสติหวาดผวาขาดสติกลัวล้นลานไปหมดเลยไม่รู้จะทำอย่างไรงั้นหลวงพ่อถนอมท่านเคยพูดว่าถ้ามีปัญหาถ้ามีเหตุเพศภัยอะไรก็แล้วแต่เราที่พึ่งของเราคือวัดเรามาวัดแล้วเนี่ยมันมีแต่ความสงบมีแต่ความร่มเย็นจิตใจที่เราร้อนเนี่ยมันก็เย็นลงแล้วเราได้มาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญภาวนาให้จิตนั้นเป็นสมาธิ
ันก็เกิดปัญญามันก็จะวางสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเก็บไว้ในใจของเราหรือเป็นความกังวลใจความทุกข์ใจของเราเนี่ยฉะนั้นเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดโยมมันเกิดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะเพราะว่าอะไรล่ะคนเรามีโรคนะโรคคาพยาธิเหตุแห่งโรคมันก็มีแล้วก็ถามว่าเรามีไหมสมัยพุทธเจ้าก็หมอชีวกกมารพัฒน์นั่นแหละที่เป็นพ่อหมอเป็นพระหมอที่รักษาพระภิกษุและญาติโยมที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยสมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลญาติโยมพระภิกษุก็มาหาหมอชีวกกมารพัฒน์ก็หายบางคนก็หายบางคนก็ไม่หายก็นี่ขึ้นอยู่กับกรรมของเขาที่เขาทำไว้ขึ้นอยู่กับอายุของเขาที่เขาทำไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโยมมันเกิดขึ้นเพราะกรรมเท่านั้นเองดังนั้นความตายมันมีทุกวิถีทางวิถีก้าวทุกเวลาทุกนาทีความตายนั้นมันอยู่กับที่เราถ้าเรานั้นมีความประมาทไม่ตั้งสติไม่มีสติไม่มีบุญคุ้มรักษาความตายนั้นก็มาถึงเราได้ฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราใช้ชีวิตของเราแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์นะอย่าประมาทนะอย่าคิดว่าเรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บเรายังไม่ตายคิดว่าเรายังไม่ต้องเข้าวัดเรายังไม่ต้องปฏิบัติธรรมเรายังไม่ต้องภาวนาเรายังไม่ต้องทำสมาธิแล้วปัญญาอะไรจะเกิดถ้าเราไม่สร้างสติตัวรู้พิจารณาตามความเป็นจริงว่าอ๋อนี่มันเป็นกฎแห่งธรรมชาติทุกสิ่งอย่างเป็นไปตามธรรมชาตินั่นเองใครไปฝืนธรรมชาติไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายความพัดภาคความสุขความทุกข์หัวเราะร้องไห้อันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นมีความทุกข์แต่ถ้าเราแสวงหาแต่ความสุขมันก็มีนะไม่ใช่ว่าแสวงหาด้วยการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเรามีเงินทองมากๆมีทรัพย์สินคานมากๆแล้วเราจะมีความสุขไม่ใช่ตราบใดถ้าใจเราทุกข์จะมีสุขขนาดไหนในเรื่องของภายนอกแต่ใจของเราเนี่ยเป็นทุกข์นะโยมมันไม่ใช่สุขที่แท้จริงนะสุขที่แท้จริงคืออะไรไม่มีอะไรเลยโยมปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเราต้องทำใจให้รู้จักความว่างมั่งถ้าเรามีแต่วุ่นไม่มีความว่างมันไม่มีความสว่างเกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นสะอาดสว่างสงบเนี่ยตามหลักคำสอนเลยโยมทุกคนต้องมีความสะอาดเมื่อสะอาดภายนอกแล้วก็มีสะอาดภายในนะเมื่อสะอาดภายนอกสะอาดภายในแล้วมีความสงบสงบอะไรสงบกายวาจาใจของเราถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในที่อึกทึกแล้วแต่กายวาจาใจของเราอยู่ในความสงบพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงว่ากายของเรายืนกายของเราเดินกายของเรานั่งกายของเรานอนเนี่ยพิจารณาตามความจริงแล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นพิจารณาจิตมีความคิดความปรุงแต่งไหมมีความวิตกกังวลไหมในขณะที่เรามีวิกฤตการณ์อันเป็นภัยเชื้อโรคของธรรมชาติเนี่ยและสำคัญที่สุดวิกฤตเศรษฐกิจถ้าโยมเห็นเนี่ยพอเกิดโรคระบาดขึ้นมานะมันกระทบไปถึงอะไรล่ะเศรษฐกิจคนไม่ทำมาค้าขายคนกลัวหวาดระแวงซบเซาไปหมดเลยตอนนี้เราเจอทั้งโรคระบาดแล้วก็เศรษฐกิจถ้าเราไม่ตั้งใจไม่ทำใจนะโยมนะไม่พิจารณาถ้าเราใช้ชีวิตในการเป็นมนุษย์ไม่สะสมทรัพย์สินเงินทองไว้ยามเก็บไข้ได้ป่วยยามแก่ยามชราแล้วถ้าเราไม่สะสมบุญไว้ในภายภาคหน้าเราจะเอาอะไรไปได้โยมฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาแล้วให้สร้างบุญสร้างกุศลเมื่อเราตายไปแล้วบุญกุศลก็จะส่งเสริมเราให้มีความสุขความเจริญบุญเท่านั้นแหละที่เป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์โลกทั้งหลายฉะนั้นในภาคหน้าฉะนั้นแหละขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านขอให้รอดปลอดภัยจากโรคคาพยาธิที่กำลังเกิดขึ้นจงยึดมั่นในคำสอนยึดในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็เจริญไปทุกภพทุกชาติขอเจริญพรกับญาติโยมทุกคนทุกท่านเทอญมูลนิธิจันทสาโรหลุยขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการช่วยเหลือค่าปัตหารวัดกันดารและเพื่อสาธารณประโยชน์ประจำปีพุทธศักราช2563วันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2563เวลา 9:30 น. ณ
ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงเทพสาขาประชาชื่นประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี1930101074 1930101074ชื่อบัญชีมูลนิธิจันทสาโรหลุยขอเชิญร่วมสร้างทานบารมีกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีประจำปีพุทธศักราช2563วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2563ทอดถวายณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2563ทอดถวายณสำนักที่พักสงฆ์บ้านห้วยช้างเผือกตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่10ตุลาคม2563ทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563เช้าทอดถวายณวัดท่านกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบ่ายทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศาสนิกชนทุกท่านขอร่วมบุญกองกฐินได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240หรือติดต่อขอร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาดุคิสตันราชพฤกษ์เลขที่บัญชี 408-447-470-4 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แม่ชีสมศรี 088-095-4205ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความปรารถนานั้นๆจงสำเร็จทุกประการโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขชนก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ของรายการนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานยังคงเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถฝากคำถามมาได้ที่หมายเลข024961164 024961164กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงที่2ของรายการครับเจริญพรโยมมาถึงช่วงที่2แล้วเนาะมีโทรมาถามปัญหาบ้างเนาะตอนนี้ก็ช่วงหนึ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนก็รู้สึกว่าเงียบๆไปหน่อยเนาะเดี๋ยวก็คงจะเหมือนเดิมละโทรตัวตรงได้แต่ตอนนี้ก็ยัง
ยังปิดอยู่เดี๋ยวก็คงจะโทรได้นะตอนนี้ก็โทรมาฝากถามไปก่อนแล้วกันครับหลวงพ่อขอโอกาสหลวงพ่อครับครับผมพอดีมีคำถามที่ต่อเนื่องจากสักครู่นี้นะครับก็คุณโยมสอบถามว่าขอให้หลวงพ่อบุญส่งเล่าตอนที่หลวงพ่อปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อสนองกตปุญโญครับนะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเคร่งครัดมีการปฏิบัติเคร่งครัดมากไหมก็อยากทราบครับครับอ๋อครับผมโอ้เรื่องหลวงพ่อสนองนี่ก็ท่านปฏิบัติยังไงล่ะเอาจริงนะครับความอดทนของท่านนี่โอ้อดทนอดทนจริงไม่จริงเลยโยมตอนป่วยเนี่ยป่วยหนักอย่างโรงพยาบาลก็ให้ไปโรงพยาบาลยังไม่ไปเลยท่านเคยพูดไปตลอดเลยเมื่อก่อนใครจะเอาโน่นมาใส่นี่มาใส่เราผมจะตายผมไม่เอานะผมไม่เอานะพูดอยู่เนี่ยพูดบ่อยมากไม่เอาไม่เอาหรอกบอกตายขอตายแบบธรรมชาติไอ้โน่นมายัดอันนี้มาใส่นี่มันคงจะไม่สบายหรอกแต่ก็พูดอย่างนั้นแต่ท่านเน้นเรื่องความอดทนนะความอดทนเรื่องจะเรื่องสังเรื่องเอาอกเอาใจลูกศิษย์แบบไม่อยากให้ลูกศิษย์อ่อนแอไงอาตมาเคยป่วยนี่ยังไม่มาถามเลยนะแล้วก็เดินผ่านไปผ่านมาไอ้เราปวดใหม่ๆก็ยังไม่รู้ใจท่านเนาะเหมือนกันน้อยใจอ่ะแหมหลวงพ่อไม่เคยถามเราเลยแล้วก็ป่วยจะตายไปใครมาเลี้ยวก็หนักนะเอามาเลี้ยงหนักเฉียดตายนะโอ้โหโอ้เป็นเนี่ยแล้วหายยากเป็นมันหายยากจริงโอ้เป็นโอ้มีจริงดูโอ้มาลาเรียมเป็นตายเพราะอย่างนี้เองมันหนักนะโดนเข้าไปในหนักเป็นมาลาเรียนี่ไม่ธรรมดานะหนักแต่หลวงพ่อสะดอกท่านทนท่านไม่ไปโรงพยาบาลไปอยู่ทำกระป๋อนี่โอ้โหมาลาเรียชุมจริงๆแล้วก็แรงท่านเคยเล่าให้ฟังว่าในนี้ถึงกับชักเลยนะชันข้าวไปชันอะไรผิดไม่รู้ชันอัดชักเลยนะเป็นมาลาเรียอยู่ไงโอ้ร้ายสัมพันธ์เหมือนกันพระก็เดี๋ยวองค์โน้นถูกหามเดี๋ยวก็เน้นมั่งเดี๋ยวก็พระมั่งหาเพื่อนไปหามไม่ไหวแล้วไปโรงพยาบาลไปหลวงพ่อก็เป็นจะท่านไม่ไปมาไปขนาดหลวงพ่อไม่ไปลูกศิษย์ถึงก็หามแล้วถ้าหามหลวงพ่อไปนี่พระคงจะแย่หมดคงจะสุดขึ้นหมดท่านก็ใช้กรรมฐานเพราะท่านเคยทำได้ไงท่านใช้กรรมฐานนี่แหละสู้กับเวทนาท่านดับได้ท่านดับมันได้เวลาป่วยเนี่ยท่านจะชอบนั่งสมาธิท่านจะทำสมาธิได้ดีแต่เวลาเราป่วยท่านก็ไม่ได้สอนนะไม่ได้สอนเขาแต่เราก็ทำสมาธิอยู่แล้วตอนที่มาป่วยเนี่ยมันก็ท่านก็รู้แล้วว่าเราผ่านสมาธิเข้าสมาธิได้แล้วโอ้โหเวลาป่วยหนักๆจริงๆมันเข้าไม่ได้เราไปหนักๆสมาธิมันเข้าไม่ได้นะโอ้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะแต่หลวงพ่อท่านทำข้ามได้ทำให้มาลาเรียก็ดับช่วงระยะนั้นก็ดับหายไปช่วงหนึ่งแต่เชื้อมันไม่ขาดเลยนะแล้วก็ยังมีอยู่แต่ก็จะเบาไปเรื่อยๆเบาไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ขาดไปผมไม่ได้เข้าไปในที่เดิมๆอีกไงหลวงพ่อท่านนี่แหละที่มีความอดทนนี่แหละที่เราพยายามทำตามก็ยังดีนะที่ยังครูบาอาจารย์อดทนเราเป็นคนอ่อนแอเป็นคนยอมแย่ต้องแต่ทำสมาธินี่ต้องอาศัยความอดทนนะโยมต้องอาศัยความอดทนขันตินี่
เป็นสบะของผู้ภาคเปลี่ยนเราก็ว่าเราไม่คันตินะเราก็รู้ว่าไม่คันติแต่สมาธิก็ต้องค่อยๆเป็นแล้วค่อยไปเองเราเพิ่งมารู้ว่าอ๋อเราก็มีคันติบ้างเหมือนกันเนี่ยซึ่งไม่ใช่เงินพ่อสนองก็ว่าเคยสู้ไงก็สู้เรื่องสมาธินี่พอจะได้สมาธินี่โอ้โหมันผ่านการเจ็บปวดมาเยอะนะถ้าเจ็บปวดไม่อดทนไม่ได้สมาธิหรอกโยมไม่ได้สมาธิเนี่ยไม่เกิดหรอกเราก็ไม่รู้หรอกใหม่ๆนี่นั่งไม่กี่นาทีก็ปวดแล้วโอ้ทนไม่ไหวต้องออกสมาธิแล้วพยายามทนเห็นครูบาอาจารย์นั่งแล้วเอ๊ะเขายังไม่ออกกันเนี่ยเราออกแล้วไอ้ความละอายนี่แหละตัวร้ายช่วยได้เลยความอายเนี่ยทำให้ดีได้ทำให้ทนได้เห็นคนอื่นเขาทำได้เห็นเขานั่งได้เรานั่งไม่ได้เราก็อายสิเราก็ติตัวเองอายตัวเองต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้ค่อยๆทนไปทนไปนะครับนะครับพอเริ่มได้สมาธิมันไปเองมันทนไปเองสมาธิช่วยให้เราทนความสงบนี่แหละมันช่วยให้เราทนนั่งได้นานๆเมื่อก่อนใหม่ๆเนี่ยโอ้ยสิบนาทีก็แย่แล้วนะครับเรามากขึ้นเรื่อยๆพอเริ่มมีสมาธิอะไรเนี่ยได้แหละเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วก็เท่าเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้โอ้นั่งไปบางคืนมันในสันทิกแล้วอารมณ์มันดับเนี่ยโอ้อยู่ได้ทั้งคืนอ่ะถึงเป็นอิริยาบถก็ยังสงบอยู่สงบไม่ง่วงไม่อะไรเบาสบายก็ได้ทั้งคืนจิตแวบไปก็กลับเข้ามานานๆแวบไปดีก็กลับเข้ามาสมาธิไม่เสื่อมนะมันสว่างทั้งคืนตื่นสว่างมีความสุขอู้ทั้งคืนแล้วโอ้ยเป็นไปได้นี่แหละการเยสันจิตนี่คือมันจึงมีมาที่วัดสังฆทานนี้ตลอดไงเพราะเดิมมาจากหลวงพ่อสนองนี่แหละพอท่านถือในสันติคือเดินนั่งไม่นอนอิริยาบถสามเป็นทุดงข้อที่สุดท้ายมันข้อที่13ทุดง13นี่แหละตอนนี้เลยก็วันเสาร์วันพระเนี่ยก็ถือกันนะว่าเขาจะอดกันยังไงไม่รู้นะไปก็ได้ยังไงแต่ก็ได้เนี่ยคุณโยมทำสมาธิแล้วมันทำไปภาวนาพุทโธพุทโธไปมันไม่เอาพุทโธแล้วยังไม่เข้าใจนะเขาทำอยู่กับพระอาจารย์ตามมาเป็นปีนะภาวนาพุทโธแล้วมันก็เดี๋ยวก็ไม่อยากภาวนาไม่อยากภาวนาเดี๋ยวกลับไปเอาพุทโธอีกแหละเดี๋ยวก็ไม่อยากพุทโธอีกแหละเขาไม่เข้าใจไงแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วคงจะเข้าใจแล้วก็เลยบอกว่าภาวนาพุทโธเนี่ยมันสงบมันละเอียดจริงๆมันจะดับไม่ทำหรอกไม่ภาวนาหรอกสวดมนต์ไปนี่ขนาดจิตมันสงบนี่สวดไม่ได้นะสวดรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ละเอียดจิตมันยังไงไม่อยากตรวจพอหยุดตรวจปุ๊บจิตมันละเอียดเนี่ยมันสงบไงมันจะไม่สวดภาวนาพุทโธมันพุทโธไปอารมณ์ละเอียดก็ทิ้งพุทโธละไปเองโดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นทุกครั้งใหม่ๆก็ออกกลับทิ้งไปเอากลับมาทิ้งไปกลับมามาถามหลวงพ่อบอกมันสงบแล้วมันต้องเอากลับมาแล้วพอลมละเอียดแล้วมันจะทิ้งพุทโธทิ้งพุทโธนั่นแหละมันเข้าสู่ความสงบก็ไปดูลมหายใจดูลมหายใจก็กำหนดดูลมหายใจก็ละเอียดไปเรื่อยๆเลยบางครั้งก็ละเอียดจนดับไปก็มี
ันละเอียดขนาดนั้นละเอียดจนไม่หายใจอ่ะนั่นแหละมันจะยากนานๆเจอทีไม่ได้เจอบ่อยหรอกละเอียดเหมือนกันบางทีก็เข้าสมาธิเข้าไปเลยเงี้ยบางทีก็เข้าไวบางทีก็เข้าช้าภาวนาเหมือนกันภาวนาเพื่อสนุกเห็นอย่างนั้นรู้อย่างนี้เห็นอย่างนั้นรู้อย่างนี้เออมีความสุขสนุกอยากรู้อยากเห็นสัมผัสแล้วมันโอ้ภาวนามันสนุกจริงๆมีความสุขพอดีก็มีครูบาอาจารย์ท่านปีแรกๆนะโอ้โหมาอยู่สังฆทานปีแรกไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรจริงๆต้องขอบใจเลยนะขอบใจความจนขอบใจความจนเพราะไม่มีอะไรนี่แหละจริงๆต้องภาวนาต้องภาวนาแต่มันจะมีไม่มีอะไรต้องให้ทำมากมันก็จะไม่ขัดต่อภาวนาเราไม่มีงานมีการมีกิจมีมนอะไรฉันก้าวก็ฉันแค่อิ่มจะฉันให้สมบูรณ์ที่สุดมันไม่ได้แค่ได้ข้าวพออิ่มก็ใช้ได้แล้ว มีน้ำแกงบ้างมีแกงบ้างนิดหน่อยๆเอาอยู่ได้เพราะนั้นเราอายุยังไม่มากอายุแค่29 30ปีนั้นก็เข้ามา30ปีเขาย่าง3029ย่าง30 โอ้ก็ดีมากเลยนะมาอยู่วัดสังฆทานใหม่ๆมาเจอกับหลวงพ่อก็ยังไม่รู้อะไรทั้งหมดไงก็นี่แหละอาศัยได้หลวงพ่อนี่แหละไม่เคยฟังธรรมะที่ไหนมาเลยตั้งแต่เกิดมาแล้วเรียกว่าฟังหลวงพ่อสนองนี่แหละก็เหมือนมีบุญนะบุญเก่าเราคงทำมาเจอกันเคยทำมาก่อนพอเราฟังทำปุ๊บมันมาติดจิตนี่มันเหมือนกับมันงงมันอะไรมันเหมือนมันติดอยู่น่ะติดกระทำมานั่นแหละเอาธรรมะมาคิดแต่เราก็ไม่รู้ว่ากลับไปดูว่าเราไปคิดอะไรทำไมเหมือนกับมันติดอยู่กับธรรมะนั่นแหละจนอยู่ตรงนั้นแหละเก็บมาคิดจนเพลินไม่รู้ตัวคิดจนลืมเรื่องกลัวผีเลยกลางคืนเนี่ยลืมเรื่องกลัวผีเลยเขาไปกันหมดก็ยังไม่ได้นึกว่าเขาไปกันหมดไม่ได้สนใจใครเขาสมาธิหมดแล้วเขาไปกันนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ไปเราก็เก็บเอาธรรมะหลวงพ่อมาคิดพิจารณาเอ้มันเป็นเองมันเป็นไปเองอยู่อ้าวจิตมันด่าหลวงพ่อด่าหยาบด้วยปกติเราก็ไม่เคยด่าใครอย่างนั้นนะก็มันด่าขึ้นมาไงเนี่ยด่าในใจอ่ะเขาบอกหลวงพ่อครับโอ้ผมทำไมจิตผมด่าหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็ยิ้มท่านรู้แล้วท่านก็รู้แล้วปฏิบัติธรรมะท่านก็รู้ไงว่าธรรมชาติท่านก็รู้ว่าธรรมชาติท่านก็ยิ้มไม่ได้ด่าจริงหรอกไม่ได้ด่าจริงอยู่ไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรนะอยู่พลดด่าเขามาเอ้าตายเราด่าหลวงพ่อแล้วเนี่ยเราด่าทำไมเนี่ยไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรไม่มีอะไรอยู่มาด่าใช่ไหมเออเป็นไปได้อยู่มันเป็นไปได้จริงปฏิบัติไปแล้วบางทีมันมีเห็นจิตอย่างนั้นแล้วดีเห็นจิตแต่ไม่ได้คิดจะด่าแต่มันด่าเป็นไปได้ปฏิบัติมาปฏิบัติก็เข้าใจเองอ๋อจิตที่มันคิดอย่างนี้เพราะมันมีเหตุเราก็ไม่เคยคิดด่าใครอย่างนี้แต่นี่ยุ่งมาด่าหลวงพ่อได้เพราะนี่แหละก็ได้เมตตาของท่านนี่แหละธรรมะของท่านนี่แหละมันกินใจทำให้เราคิดอะไรทำให้เกิดศรัทธาเริ่มใจแล้วก็ปฏิบัติได้นี่แหละก็อาศัยหลวงพ่อนี่แหละที่ปฏิบัติทำแล้วมันเกิดศรัทธาแล้วมันพัฒนาขึ้นมายังไงไม่รู้สมาธินี่มันช่วยพัฒนาหลวงพ่อช่วยกระตุ้น
พี่เดชก็เทศมาเทศไอ้พูดไปพูดไปเราก็ฟังไปก็ทำให้จิตของเรามีศรัทธามากขึ้นเราปฏิบัติปฏิบัติไม่หยุดโอ้ภาษาแรกภาษาหนึ่งภาษาสองนี่โอ้ไม่มีงานอะไรเนาะปฏิบัติได้ต่อเนื่องกันไม่ได้สนใจคนอื่นดีอย่างโชคดีทิฏฐิเราที่ว่าให้การอวดกันอะไรที่มันไม่มีนิสัยไม่มีใช่ว่าเราได้สมาธิจิตวิสิคนอื่นคนนั้นไม่ทำคนนั้นไม่ได้มั่งสู้เราไม่ได้เราเก่งไม่มีอย่างนี้ก็โชคดีอย่างโชคดีที่ไม่มีอย่างนี้ถือว่าโชคดีมากเลยนะส่วนพวกอีกคนนึงเขาทำฌานได้โอ้โหเขาสมาธิทำฌานได้นั่งหน้าใสพองสมาธินี่แปลกพอทำไปมันจะมีอะไรหรือมันจะมีอะไรเข้ามาความจริงเข้ามาสอนเราทิฏฐิจะเกิดพอได้เลยเนี่ยทิฏฐิมันจะเกิดชอบติถ้าคนเป็นอย่างนี้นะถ้าติแล้วก็ไม่แก้ไขถ้าติแล้วแก้ไขได้นั่นแหละเรียกว่าแก้กิเลสแก้อารมณ์ได้พัฒนาจิตจะพัฒนาทันทีแต่ถ้าแก้ไม่ได้ไปตามอารมณ์ที่เกิดนั้นก็ไปติเขาเสื่อมเราเสื่อมเราเสื่อมแต่เราอุดเนื้อก็โชคดีเพิ่งมาพิจารณาตอนหลังเนี่ยว่าเราไม่มีมาดูแล้วไม่มีบางทีเนี่ยมันกลับมาถามเราอ่ะถ้าเราทำมันดูมันถามกันมาเฉยๆแหละแปลกนานตั้งหลายปีทำไมมันเพิ่งมาถามตอนนี้เพิ่งมาถาม ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรารับใช้หลวงพ่อท่านรองเนี่ยหลวงพ่อท่านรองเขาใช้ใจเราเนี่ยมีปัญหาอะไรก็เราให้เราไปแก้ไปช่วยไปวัดโน้นไปวัดนี้ก็ให้เราไปแก้ไปช่วยบางทีบางองค์ไปแล้วมีปัญหาแก้ไม่ได้องค์นี้ไปก็แก้ไม่ได้เขาต้องถึงเราเนี่ยเราไปช่วยท่านจะใช้อะไรแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วเมื่อก่อนจะคล้ายเหมือนเป็นมือขวาท่านนั่นแหละก็จะแก้ปัญหาที่วัดไหนตรงไหนมีปัญหาก็ให้เราไปเนี่ยไปช่วยก็ทำไปไงก็ทำตามแบบผู้ต้องหลายปีเพิ่งมาถามมันไม่นานเท่าไหร่มันไม่กี่ปีเนี่ยถามว่าเราทำงานให้หลวงพ่อนะเรามีความรู้สึกยังไงมาตรวจนะมาตรวจหมดเลยมาตรวจใจเรามาตรวจเอ๊มาตรวจทำไมวะเนี่ยเราก็มาก็ต้องมาดูตัวเองดีว่าเราทำไปนั้นทำด้วยความเต็มใจหรือเปล่าหรือทำไปเพราะความจำใจต้องทำมาตรวจดูโอ้พอตรวจดูมันโกหกคนอื่นได้นะโกหกตัวเองไม่ได้นะมันต้องรู้ใจตัวเองเพราะว่าเราต้องวิ่งไปต้องวิ่งมาต้องใช้เวลาต้องวิ่งรถเนี่ยจากวัดนี้ไปที่วัดโน้นบางทีเนี่ยเราก็ไปเปิดสาขาวัดธรรมขวงแล้วเนี่ยไปงานไปดูโน่นอีกวัดอะไรเนาะวัดธรรมอะไรที่ไหนครับหลวงพ่อโคราชตะวันเขาภูคาบ้างครับเขาภูคาที่หลวงเมื่อก่อนหลวงปู่หลวงพ่อพลอยอะไรอ๋อหลวงพ่อพลอยไปไงหลวงพ่อพลอยมรณภาพก็ให้วัดสังฆทานไปดูแลครับพอดีมันมีปัญหาหรือว่าแก้ก็ไม่ตกสององค์สามองค์ก็แล้วแก้ไม่ตกเพราะนั้นอาตมากลับมาจากไปยุโรปมาไปอังกฤษมาโยงจำพรรษาอังกฤษพรรษาหนึ่งแล้วก็กลับมาหลวงพ่อก็ให้ไปดูแลช่วยไปดูทีเอาไม่อยู่แล้วตรงนั้นมีปัญหาไม่จบอาตมาเข้าไปช่วยได้วิ่งจากขาวงไปทำภูคาจากขาวงไปทำภูคาจากขาวงไปทำภูคาเพราะขาวงก็ทำงานอยู่สร้างอยู่ก็ไปไงไปสองวันไปบ่อยไปบ่อย
วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปก็ตรวจใจตัวเองที่ทำงานทั้งหมดกับหลวงพ่อมาเนี่ยเลยมันตรวจอยู่ๆมันมาถามตัวเองพอตรวจเสร็จแล้วเราก็แก้ตรวจหมดเลยตรวจใจเราเนี่ยเราทำงานให้หลวงพ่อเนี่ยเป็นยังไงทำด้วยใจไว้นะโอ้พอรู้ว่าเราทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์ไม่เคยจะคิดรังเกียจไม่เคยจะคิดว่าเหนื่อยหน่ายคิดเบื่อหน่ายไม่มีเลยโอ้จิตมันโล่งมันเบาเออเป็นได้นะมันเป็นยังนี่แหละเมื่อมาทดสอบเราจะดีจริงหรือเปล่าทำไปเนี่ยพอขี่โรยหน้าหรือเปล่าเนี่ยพอเราไม่มีพอขี่โรยหน้าเราก็สบายใจเออแล้วก็โอ้เหมือนมีอันที่สูงแรงเออพ้นไปครับเราก็ไม่คิดเลยเออนี่มาอยู่วัดสังฆทานนี่ท่านก็ชวนได้สันติกันนะวันนี้เอาสัก3คืนนะครับครับครับต้อง3คืนก็3คืนท่านช่วยเสริมเราไงเห็นเรากำลังทำความเพียรกันวันศาสตร์แรกๆเนี่ยศาสตร์หนึ่งศาสตร์สองเนี่ยไม่มีงานอะไรเหล่ากดกันบ้างทำขาบาดบ้างก็อยู่ในเรื่องของความบริการภาวนาไปไม่ต้องไปไหนภาวนากันท่านก็ไม่ได้บังคับใครท่านแสดงก็ดูนะว่าใครทำยังไงโอ้ได้ผลจะอดทนหลวงพ่อเนี่ยบางทีก็หลวงพ่อท่านก็ว่าท่านเหตุยังไงมาไม่รู้แล้วก็มาบอกพวกเราเนี่ยท่านภาวนาให้ดีนะแผ่เมตตานะทำใจให้ดีนะมันจะไปโกรธกันนะอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็พูดเหมือนเราก็รู้เลยว่าท่านต้องเห็นอะไรอย่างต้องมีปัญหาอะไรอย่างหลวงพ่อที่มาบอกเนี่ยหลายครั้งเลยโยมอีกครั้งหนึ่งเขาจะไล่ออกจากวัดสังฆทานมาอยู่บนศาลแรกอ่ะก็ประชาชนแถวใกล้ๆเนี่ยก็รวมตัวกันแล้วไปเอาเจ้าคณะจังอำเภอมาพารวมประชุมกันแล้วเขาไปเอาเจ้าวัดเจ้าคณะอำเภอมาพวกเราก็ไม่รู้หรอกแต่เราสงสัยเลยสมัยหลวงพ่อพูดนี่มันเมื่อวันจะมีปัญหาอะไรให้เราช่วยกันภาวนานะคือแผ่เมตตานะแล้วไม่นานเขามากันเข้ามาญาติโยมมาหลายคนคือจะมีผู้ใหญ่บ้านกำนันเลยมากันด้วยมาแล้วก็เอาเจ้านิมนต์เจ้าคณะอำเภอมาด้วยเจ้าคณะอำเภอก็มาก็เรียกหลวงพ่อสนองไปหลวงพ่อสนองเขาไม่เอาพระเข้าไปท่านไปองค์เดียวเข้าไปประชุมแล้วก็ถามเจ้าคณะอำเภอแล้วก็ถามท่านตรงนะท่านเป็นพระท่านเป็นพระปฏิบัติดีเจ้าคณะอำเภอพวกนี้ก็จะมาไล่ออกไปนั่นแหละสาวเจ้าคณะอำเภอมาพอเจ้าคณะอำเภอมาถามเรื่องการปฏิบัติยังไงอะไรยังไงเนี่ยท่านครูไงว่าโอ้นี่เป็นพระปฏิบัติถูกต้องไม่ผิดหรอกไล่ไม่ได้หรอกท่านก็เลยตัดสินว่าอยู่ได้ชาวบ้านก็เลยไล่ไม่ได้ถ้าเจ้าคณะอำเภอบอกอยู่ไม่ได้เนี่ยก็คืออยู่ไม่ได้เลยออกพรรษาต้องไปเพราะนั้นมันเจอช่วงในพรรษาเนี่ยหลวงพ่อสนองเนี่ยโอ้โหท่านทำนี่ตั้งใจความตั้งใจก็จากหลวงพ่อสังวานนั่นแหละเริ่มต้นหลวงพ่อสังวานก็ไม่อยากให้หลวงพ่อสนองทุดงไปเรื่อยไงอยากให้เผยแพร่เนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยพอธรรมมันเกิดแล้วเนี่ยเข้าใจธรรมะแล้วจะนึกถึงเหมือนพระพุทธเจ้าเห็นไหมจะต้องโปรดโยพระที่ปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยท่านก็สงสารเพราะว่าท่านรู้ไงว่าสัตว์โลกทั้งโลกเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องอันนี้ไม่มีเราเกิดขึ้นมามากมายจริงๆนะเกิดมาเป็นสัตว์บ้างเป็นคนบ้างเป็นสัตว์น้ำบ้างเป็นสัตว์บกบ้างเป็นสัตว์ใต้ดินบ้างสัตว์หากินบนต้นไม้บ้างเนี่ยเป็นสัตว์เป็นคน
็นพี่เป็นน้องกันก็เป็นมาทางนั้นเป็นมิตรก็เป็นศัตรูก็เป็นเพราะเกิดมากมายไงท่านจึงเมตตาผมเมตตาก็คิดจะมาเผยแพร่ไงหลวงพ่อสนองก็ตอนแรกก็ท่านคุยให้ฟังผมกล่าวว่าจะต้องให้มีฤทธิ์ก่อนให้ห่อเหินเดินอากาศอ่ะก่อนนั่นแหละจะถึงผู้ดงไปอยู่ท่านอยู่ป่าเนี่ยพอไปอยู่ที่ไหนพาท่านก็ตามไปไงพาท่านก็ตามไปอยู่ที่ไหนท่านโดนท่านก็ตามไปไม่รู้ยังไงบารมีของท่านนะเนาะครับก็ไม่ไปตามหลวงพ่อสังวานมาช่วยเผยแพร่ครับนี่ขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามครับจากคุณโยมก็ถามมา 3-4 ข้อนะครับถามเป็นข้อๆไปก็คือคุณโยมสอบถามว่าคุณโยมไปนั่งสมาธินะหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์ก็ไปตามคำแนะนำของเพื่อนๆญาติๆนะฮะแต่ว่าปฏิบัติแล้วยังไม่เข้าถึงสมาธิเลยค่ะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็ขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยข้อแรกครับสมาธินี่ไม่ต้องวิ่งไปหลายสำนักหรอกครับดูที่ไหนที่มันเหมาะมันใกล้มันสะดวกสบายพระท่านก็ปฏิบัติดีใจได้มีระเบียบมีวินัยก็อยู่ที่นั่นแหละปฏิบัติที่ไหนก็เหมือนกันสมาธิที่ไม่ได้เนี่ยมันจะมีเรื่องมีเรื่องตัวเรามีเรื่องคิดไปทั่วไม่เอาจริงเอาจังปฏิบัตินี่มันต้องเอาจริงนะมันจึงจะสงบได้ทำต่อเนื่องกันไปมันจึงจะได้ธรรมะแล้วพอปฏิบัติทำใจจึงทำจริงก็ต้องทำต่อเนื่องจนสติเป็นมหาสติเห็นไหมโยมแต่ไม่ได้ไปหาที่ไหนมาเลยนะปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ไปเจอที่โน่นมาไม่ได้ไปเอาที่นี่มามันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ลมหายใจนี่แหละไปที่ไหนก็มีลมหายใจดูมันไปสิไปที่ไหนก็มีกายก็ดูกายไปสินี่แหละก็ปฏิบัติอย่างนี้แหละดูกายดูลมหายใจใจก็มีใจคิดก็รู้มันสิคิดดีก็รู้มันคิดไม่ดีก็รู้มันอันไหนเป็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนั้นแหละใช่ถ้ามันโลภมันโกรธมันหลงก็ไม่ใช่ก็อายสิโลภก็อายสิโกรธก็อายสิหลงก็อายสิเนี่ยปฏิบัติธรรมแหละโยมอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมอยู่อย่างนี้อย่าไประแวงคนอื่นให้ระวังตัวเองนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วอยากจะไปนั่นก็ไปตามใจอยากจะไปนี่ก็ไปตามใจไปได้คุยไงได้คลายเครียดคนไม่สงบมันจะเป็นยังไงมันจะทำไม่ได้คุยเหมือนเครียดมันอยากคุยมันนั่นแหละเรียกว่าฟุ้งซ่านแหละคนสงบแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะคุยมากก็ไม่ชอบหรอกชอบหลับตาแล้วดูใจสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างจิตไม่เบาไม่สบายก็สมถะสิพักหนึ่งพอเบาสบายก็มาดูกายดูจิตดูความคิดเอาวิปัสสนาบ้างดูเกิดดูดับดูไปมันก็อยากออกได้เหมือนกันนะต้องสมถะนะเอาว่าสมถะเขาอีกพอสงบลงก็เบาก็สบายมันก็ไปดูกายดูจิตละเอียดขึ้นเห็นเกิดดับชัดขึ้นเนี่ยเราปฏิบัติอย่างเงี้ยถ้าอยากสงบต้องทำบ่อยๆนะทำต่อเนื่องกันอย่างน้อยเราจะสงบเนี่ยต้องวันหนึ่งเวียนร้อยต้องสามครั้งถือว่าน้อยนะน้อยนะเช้าสงบไม่สงบก็นั่งแต่เท่าไรก็ช่วงภาคกลางวันสงบไม่สงบไหมก็ต้องนั่งหรือเดินจงกรมหรือยืนสมาธิกำหนดสมถะยืนสมถะแล้วก็เดินจงกรมยืนนั่งเนี่ยเหยียบบทหรือนอนก็นอนกำหนดจะนอนพักกลางวันก็นอนกำหนดสมาธิได้เย็นอีกเนี่ยเย็นด้วย
ที่ช่วงกลางคืนเนี่ยผ่านการข้าวแล้วอะไรแล้วเนี่ยช่วงก่อนนอนเนี่ยก็ทำจะได้สมาธิมันต้องอย่างน้อย3เวลาถ้าจะให้ดีออกจากสมาธิแล้วต้องเจริญสติกับการเคลื่อนไหวด้วยนี่แหละถ้าทำอย่างนี้บางทีมันจะได้สมาธิกำลังเดินก็ได้เดินเดินรู้สึกเอ๊ะสบายเอ๊ะรู้สึกเบาเนี่ยเป็นได้โยมเจริญสตินี่แหละสมาธิเกิดได้ตลอดยืนก็สงบนั่งก็สงบเดินก็สงบนอนก็สงบเนี่ยถ้าทำสติเจริญสติเป็นมหาสติพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไงเจริญถ้าจะเอามรรคผลอยากจะพ้นทุกข์ต้องทำสติให้เป็นมหาสตินี่แหละสำคัญทำไงล่ะเจริญสติทุกอิริยาบถกำหนดกายเวทนาจิตธรรมนะจนจะถึงนั่นแหละทุกสมุทัยนิโรธมาถึงอริยสัจได้เพราะนี่เองดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมดูในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนต้องวอนระวังรู้เหตุรู้ผู้รู้ดูตลอดคิดก็รู้มันต้องคิดเห็นความคิดต้องเห็นจิตเห็นความคิดเห็นกายจนเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเฉยนั่นแหละจึงจะหายสงสัยถ้าไม่งั้นก็ไม่ถึงธรรมมันก็ไม่ถึงอาตมาสติสติเป็นมหาสติแล้วต้องเห็นต้องเห็นชัดเห็นกายชัดเห็นจิตชัดเห็นความคิดชัดต้องเห็นเฉยได้ชัดนั่นแหละผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตไงถ้าเข้าถึงนี้แล้วเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเขาอยู่ที่ใจนี่แหละใจของทุกคนนี่แหละพระพุทธเจ้าเขาอยู่ที่ใจพระธรรมเขาอยู่ที่ใจพระสงฆ์เขาอยู่ที่ใจทำไปอย่างคำสอนของพระศาสดานี่แหละครับครับครับมีข้อต่อไปครับหลวงพ่อครับคุณโยมก็สอบถามเกี่ยวกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะก็ได้ยินได้ฟังเพื่อนๆผู้ปฏิบัติธรรมญาติธรรมเนี่ยก็จะพูดกันคุยกันว่าเห็นอย่างโน้นเห็นอันนี้นะครับซึ่งตัวโยมฟังแล้วก็คล้อยตามแต่ตัวของคุณโยมเนี่ยก็บอกว่าคือนั่งแล้วไม่เห็นอะไรเลยก็ให้หลวงพ่อแนะนำด้วยฮะว่าสิ่งที่เขาเห็นกันหรือว่าตัวที่คุณโยมไม่เห็นเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างกันอย่างไรครับสมาธิเนี่ยถ้าเห็นแล้วพูดเนี่ยเป็นบุญแต่ถ้าไปโกหกเขาไม่ได้สมาธิหรอกครับแล้วก็บอกว่าได้สมาธิเนี่ยถ้าเป็นพระสิ้นขาดเลยเขาเรียกว่าอวดอุตริมนุสธรรมครับถ้าเป็นโยมบาปมากเลยนะโยมนะเพราะขนาดพระถ้าไม่ได้บอกว่าได้นี่ก็คือสินทานน่ะขนาดไหนอ่ะหนักไหมครับบาปโยมสินโยมก็ขาดด้วยบาปหนักด้วยพระสินทานนี่ครับยากที่จะไปสวรรค์เลยล่ะถ้าอวดแต่ว่าถ้าหากว่าเข้าใจว่าได้หลงหรือว่าหลงเห็นผิดไม่เป็นไรจิตไม่ได้อวดเข้าใจผิดหลงผิดจิตไม่ได้อวดนี่คือคงไม่ขาดแต่ถ้าอวดรู้ตัวอยู่ว่าไม่ได้แต่พูดว่าได้กลัวเขาจะแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้สมาธิอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคือว่าสิ้นขาดเลยเป็นธรรมที่วิเศษนะเป็นธรรมเนี่ยธรรมที่สมาธิเนี่ยไม่ได้เลยพูดให้เขาศรัทธาได้แต่อย่าอวดแต่บางคนเป็นยังไงเป็นเขาได้กันเราไม่ได้เนี่ยก็อายอย่าไปอายต้องรีบทำให้ได้ได้ยังไงดีคนที่อายแบบนี้ดีจะได้สมาธิโอ้เขาได้เราต้องทำให้ได้ต้องทำให้เหมือนเก่าให้ได้ต้องทำให้สงบให้ได้ทำใหญ่เลยรู้ใจเลยบางคนเป็นอย่างนั้นนะเป็นอาตมาก็เอาอย่างนี้อายเขาทำได้เราทำไม่ได้ไม่ได้ต้องทำให้ได้นอกจากบางอย่างมันไม่ใช่เป็นวิธีของเรา
เราทำแล้วมันไม่เกิดไม่เป็นไรแต่ใจสงบใช้ได้เราก็ไม่ใส่ใจมากเท่าไหร่แหละไอ้เรื่องที่เขารู้เขาเห็นก็ถือว่าไม่มันอะไรแหละมันเป็นสิ่งที่ว่าไม่จำเป็นที่จะทำให้บรรลุมรรคผลสมาธินี่แหละไม่เห็นอะไรอย่างอื่นไม่รู้ใจคนอื่นก็ไม่เป็นไรพอเคลื่อนเดินอากาศก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรก็สำเร็จได้บรรลุได้เป็นโสดาสกทาคานาคาเป็นพระอรหันต์ได้ก็มีเยอะก็มีเยอะก็เป็นบารมีของแต่ละคนที่ทำมาสร้างมาเขาทำมานานเนี่ยเขาจึงได้อย่างนั้นเพราะเราบางทีเราไม่ได้ปรารถนาไว้ไม่ได้ตั้งจิตปรารถนาไว้บางทีมันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นไม่ได้ฌานสมาบัติอย่างนั้นแต่สงบจิตสงบได้เนี่ยพูดได้ไม่เป็นไรที่สงบพูดแต่ไม่ได้พูดโทษอวดพูดเพื่อให้พวกเราได้มาปฏิบัติกันว่ามันมีจริงโอปนายโกน้อมเข้ามาที่ตัวเราเอามาปฏิบัตินั่นแหละใจได้ครับหลวงพ่อครับอ๋อถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคือจะได้ยินญาติโยมที่ไปปฏิบัติด้วยกันเนี่ยพูดคุยกันว่าเห็นนู่นเห็นอันนี้เห็นอย่างนี้เห็นอย่างนั้นนรกสวรรค์ทำนองนี้ครับหลวงพ่อครับแต่ตัวคุณโยมก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยบางทีก็บางทีคนก็มีอวดครับพอเจอไปอุ้ยนรกสวรรค์เห็นอย่างนี้บันบาปนะโยมอย่าไปพูดเลยเราไม่พูดเลยถ้าไม่เห็นจริงๆจะเห็นก็พูดตามตรงตรงตามตรงตรงอย่าให้เกินก็ไม่ได้ถ้าจิตใจมีไปทางอวดมันเป็นบาปแต่พูดไปตรงๆไปตามความจริงไม่ได้จะอวดเห็นมาอย่างนั้นจริงๆถามอย่างเงี้ยได้มันเป็นอะไรเป็นยังไงใช้ได้ไหมปฏิบัตินี่เห็นอะไรก็ยึดไม่ได้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตรงนี้แหละเป็นอนิจจังทุกอย่างมันไม่แน่นอนการเห็นมันก็ไม่แน่นอนก็ดูไปมันเป็นการเห็นรู้แล้วก็รู้ก็ดับไปอย่าเอามาอวดเพราะเราเห็นนรกเราเห็นสวรรค์ถามตัวเองว่าคนนรกอย่างใจยังไงที่เป็นนรกรู้อย่างสวรรค์ถึงหรือยังเห็นหรือยังใจยังไงได้ไปสวรรค์นี่ต้องเห็นตรงนี้ต้องเห็นนรกสวรรค์ที่ใจเรานั่นแหละเห็นทุกข์เห็นเฉยชัดเจนนั่นแหละสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้สุขเกิดก็ไม่ยึดทุกข์เกิดก็ไม่ยึดรู้เฉยนั่นแหละตรงนั้นดีกว่าไม่ต้องไปรู้สวรรค์หรือนรกหรอกนี่แหละจะรู้เห็นของจริงละเห็นอยู่ตลอดอันไหนสวรรค์อันไหนนรกชอบเป็นไรล่ะชังเป็นไรล่ะทั้งชอบทั้งชังนั่นแหละจิตที่ไม่วางชอบชังยังไปนรกได้ชอบชังระวางได้นั่นแหละจะพ้นนรกได้จะไปสวรรค์ได้ก็ตรงนั้นแหละชอบจังแล้วเฉยชอบจังเฉยแป๊บเดียว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 โอเคครับคุณผมก็ขอโอกาสครับมีจากทางบ้านฝากคำถามมานะครับคุณโยมประกาศสิทธิ์ใจกว้างสอบถามว่าผมนั่งสมาธิอยู่ 2-3 ปีก็นั่งประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับก็นั่งนิ่งสงบดีมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือนั่งแล้วเหมือนตัวผมจะลอยขึ้นมาก็มีปิตินะครับผมก็ดีใจอิ่มใจผมก็ได้ปฏิบัติภาวนาต่อครับทีนี้ตัวของคุณโยมก็เล่าว่าตัวลอยนะครับมีเหมือนตัวเบานะตัวลอยก็ในรายละเอียดก็บอกลอยไปถึงเสาไฟฟ้านะตัวเบาสงบก็ถามว่าหมายความว่าอย่างไรครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นครั้งนั้นมาผมนั่งอีกก็ไม่ได้ประสบเหตุแบบนี้อีกเลยก็คือไม่ได้ลอยอีกเลย
ก็คือก็อยากจะสอบถามว่าไอ้ตัวที่ลอยเนี่ยหมายความว่าอย่างไรและทำอย่างไรผมถึงจะกลับมาได้สมาธินั้นอีกครับโยมอย่าไปติดสิครับสมาธินี่ถ้าทำได้แล้วไปยึดสมาธิก็ไม่ได้นะครับลอยนั้นมันเป็นอาการปิติไม่ได้ลอยจริงๆหรอกโยมลอยในความรู้สึกของเราครับนั่นแหละปิติมากโยมปิติมากปิติมากเลยมันจึงรู้สึกว่าลอยไปยังไงลอยในความรู้สึกแต่เราไม่ได้ลอยไปจริงๆอย่าไปยึดตัวนั้นถ้าไปนึกถึงตัวนั้นมันไม่ต่างได้ก็ทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยดูความเป็นจริงดูลมความเป็นจริงนี่แหละอย่าไปนึกถึงอย่างอื่นอย่าไปติดสมาธิเก่าเพราะอย่าไปอะไรมาเลยโยมถ้าไปนึกถึงอยากให้ได้อย่างนั้นดีกว่าไม่ได้หรอกเมื่อเราไม่นึกถึงมันสงบแหละมันสงบมันจึงจะลอยได้นี่แหละถ้าโยมทำได้ถ้าถามซึ่งจริงๆมันต้องมีฤทธิ์มันจึงจะลอยได้อันนี้มันเป็นแค่นิมิตมันยังไม่ได้มีฤทธิ์จริงๆเป็นแค่ปิติแหละมันเป็นยังไงปิติมากเป็นยังไงถ้าลอยจริงๆแล้วนี่แหละนั่นแหละจึงจะก็เรียกว่าจึงจะได้อาตมาก็ยังไม่เคยลอยนะโยมไม่เคยนิมิตลอยอย่างนั้นแหละเคยจะมีปีติอิ่มเบาสบายกายเบาจิตเบาเนี่ยคนลุกน้ำตาไหลบ้างอะไรบ้างเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแต่บางคนเขามีพระที่เขารอจริงๆก็เขามีแต่เขารอชั่วคราวถ้าเขาได้ยึดติดมันก็ทำต่อไปมันก็ไม่ได้รออีกแต่ต้องปล่อยต้องปล่อยอย่าไปยึดตรงนั้นอยู่อย่าไปติดแต่อยู่ตรงนั้นอยู่ต้องทำเหตุของมันที่ลอยไปแล้วนั่นไปคิดมันปลายแล้วไม่ได้ต้องทำที่เหตุของมันเหตุไปจากไหนทำตรงนั้นจะทำอย่างนั้นอย่าไปนึกถึงคนที่ออกมาเข้าก่อนนั่นนะถ้าเราไปนึกนั้นนั่นแหละเรียกว่าเรายึดแหละต้องปล่อยพอโยมปล่อยจึงลอยทำไมปล่อยแล้วมันก็ติดอยู่งั้นแหละไม่ลอยได้หรอกหมดเวลาแล้วครับคุณพ่อหมดเวลาก็สำหรับวันนี้นะครับรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บมุมซองว่ารายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดทุกๆคำถามที่สอบถามเข้ามาในการสุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมสาธุชนทางบ้านด้วยครับขออนุโมทนากับญาติโยมที่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมและมีคำถามเข้ามาทุกท่านเนาะขอให้บุญกุศลที่ทุกคนได้ทำในครั้งนี้ จงมีผลในความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปขอให้ประสบความสำเร็จสมบังดังตั้งใจทุกประการยาวนานจนถึงพระนิพพานเถิดสาธุ